เอาไปเริ่มที่เอกสารปลอมก่อนละกันที่ไปพบตามภาคเนี่ยลำปางลำพูนเชียงใหม่ทั้งหลายเนี่ยมีคำชี้แจงจากพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองนะรองโฆษกคสช.ซึ่งเปิดเผยว่าวันนี้ได้มีการประชุมกันเนี่ยนะของพลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ประชุมผู้บัญชาการในสังกัดของกองทัพบกเนี่ยนะครับก็บอกถึงเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของเอกสารนะฮะว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของเอกสารที่เป็นเอกสารปลอมเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยบอกว่าคสช.เนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบอาจจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งเอกสารที่ไม่ระบุชื่อผู้ส่งแต่ระบุชื่อผู้รับนะครับผมแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบนะฮะว่าเอ๊ะเป็นบุคคลใดอย่างไรบ้างสำหรับในกรณีนี้เขาเป็นได้มาเป็นปึ้งนี่ได้จากไหนไปยึดมาเหรอไปจากไปไปสนีลำปางฮะโอ้แต่ว่าอย่างงี้มันก็ต้องมีกล้องวงจรปิดนะฮะในไปรษณีย์ไม่มันมาถึงไปรษณีย์แล้วเนี่ยมันเขาส่งมาจากไหนตู้ไปรษณีย์ไงฮะอาจารย์พิษเขาไม่รู้ว่าตู้ไปรษณีย์ไหนแต่ว่ามันมารวมมันมารวมกันได้ยังไงอ่ะก็ตามนี่มันเหมือนจะส่งจากที่นี่ออกไปมากกว่าป่ะก็คือส่งจากไปรษณีย์มาก่อนไงแล้วก็ต้องมาอยู่ที่ไปรษณีย์กลางเพื่อจะแจกออกไปบอกว่าไม่เข้าใจการเดินทางเอกสารเหล่านี้มาจากเขตดุสิตกรุงเทพฮะตอนนี้แล้วจะส่งไปลำปางเลยเดี๋ยวเขตดุสิตเขตดุสิตนี่มันท้าทายทหารไปหรือว่าเป็นเขตทหารผมยังงงเลยเขตดุสิตมันเขตดุสิตเป็นเขตแดงเขตดุสิตเขตทหารนะเขตแดงอ่ะใช่แต่ว่าเป็นเขตทหารที่แดงนะฮะแต่ตอนที่คราวที่แล้วที่เลือกอ่ะเอาเคลียร์ก่อนคุณใช้เอกสารปลอมไม่ได้เอกสารปลอมคืออะไรผมยังงงก็คือเอกสารที่ไปบิดเบือนเดี๋ยวนะรัฐธรรมนูญตอนนี้มี18ฉบับทุกฉบับถ้าเทียบกับฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญปลอมหมดคือเข้าใจใช่ไหม อะไรที่มันต่างกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือปลอมหมดซึ่งไม่ได้แปลว่ามันเป็นเอกสารปลอมแต่อันนี้เขายืนยันคือพันเอกปิยพงษ์กลิ่นพันธุ์ท่านบอกว่าเอกสารไอ้ที่เราเห็นที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะมันบิดเบือน3ประเด็นคือตัดเบี้ยผู้สูงอายุยกเลิก30บาทยกเลิกเรียนฟรีและเรื่องต่างๆที่บิดเบือนมันผิดพรบประชามติมันเป็นการตีความต่างออกไปครับหรือเป็นการคาดการเกินเลยไปหรือเขายกมาตราปลอมมาตราเลยซึ่งเอกสารเหล่านี้เราก็สามารถเห็นได้หรือเผยแพร่ได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าผิดไม่ได้นะฮะผมมันต้องดูเนื้อไงว่าเนื้อเขาเท็จจริงไหมซึ่งมันไม่ได้ไงกลายเป็นว่าเป็นขอต้องห้ามไปแล้วเราไปฟังเสียงของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์นะประธานกรรมการร่างหนุนวันนี้อาจารย์มีชัยก็มีการหารือกับทางด้านของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ด้วยฮะลองไปฟังเสียงของอาจารย์มีชัยฮะในชั้นนี้เราก็ยังไม่ได้มุ่งหวังที่จะไปถึงขนาดจะไปเอาลงโทษลงทันกันหรอกสิ่งที่จะมุ่งหวังก็คือว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ให้ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลบิดเบือนเนี่ยไปสู่ประชาชนจนกระทั่งทำให้ประชาชนเข้าใจผิดแล้วก็คนที่ทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเริ่มละอายใจตัวเองบ้างครับเพราะว่าก็เห็นอ้างว่าทุกอย่างต้องประชาชนก็ไม่ควรจะหลอกประชาชนจะไปหลอกทำไมนะครับความเห็นต่างเนี่ยเราก็บอกมาแต่ต้นแล้วว่ามีได้ไม่มีปัญหาก็นั่งเถียงกันไปขนาดศาลตัดสินแล้วก็ยังมานั่งเถียงกันก็ได้แต่ว่าในระหว่างยังเถียงกันไม่จบศาลยังไม่ได้เปลี่ยนนี่ก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลก่อนทีนี้ถ้าไปใช้วิธีบิดเบือนหรือไปเอาข้อความเท็จไปเผยแพร่ต่อประชาชนเนี่ยมันจะบอกให้รู้ว่าถ้าเป็นนักการเมืองทำเนี่ยมันจะบอกให้รู้ว่าการเมืองเราไม่ยังไม่พัฒนาเพียงพ อซึ่งก็จะเป็นอันตรายต่อประเทศในวันข้างหน้าก็อย่างที่บอกไปนะก็อาจารย์มีชัยก็บอกฮะว่าขอให้คนที่ทำเนื้อหาบิดเบือนเนี่ยหยุดพฤติกรรมหลอกประชาชนนะฮะคืออันนี้บอกว่าเป็นเอกสารที่บิดเบือนเรายังพอเข้าใจได้นะสมมุติว่าเนื้อหามันเป็นเอกสารที่บิดเบือนตัวเนื้อหาจริงๆแต่ดิฉันได้ข่าวมาว่ากกต.ลำปางก็จะไปตามจับคนที่ส่งเอกสารรณรงค์โหวตโนให้กับประชาชนตามบ้านถึงกับมีการไปตามมีกล้องวงจรปิดตามหาภาพผู้ต้องสงสัยเหมือนนี่เป็นอาชญากรรมระดับประเทศแล้วนะคะการส่งเอกสารรณรงค์เรื่องของร่างรัฐธรรมนูญแต่ก็อันนี้ก็ทำไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะตอนนี้ดิฉันเริ่มสับสนแล้วว่าตกลงอะไรทำได้หรือไม่ได้คือผมก็ยังยืนยันว่ามันเป็นความเห็นแย้งหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ชูความเห็นแย้งของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงไม่คือต่อให้เขาพูดถึงสมมุติว่าเขาพูดถึงไอ้เรื่อง
เรียนฟรีเนี่ยนะฮะเขาพูดถึงตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาพูดบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเรียนฟรี12ปีบวก2ปีโดยเขาไม่พูดถึงมาตรา44เนี่ยมันก็ไม่แปลกใช่ไหมเพราะเขาพูดถึงตัวรัฐธรรมนูญว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยให้เรียนฟรี12ปีบวกกับอีกปฏิรูปตอน2ปีคือตัด30บาทในนั้นมันพูดถึงอนาพูดถึงสงเคราะห์พูดถึงสงเคราะห์อยู่มันไม่ได้พูดถึงรัฐธรรมนูญมันไม่ได้ให้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเขาก็พูดตรงนั้นแต่เขาพูดไม่หมดว่ารัฐบาลมีนโยบายอะไรอย่างไรตามมาทีหลังซึ่งมันเป็นเรื่องนโยบายไม่ใช่เรื่องรัฐธรรมนูญอันเนี้ยเท็จไหมสำหรับคุณมีชัยแล้วมันเป็นความเท็จแต่สำหรับคนที่อ่านร่างรัฐธรรมนูญแล้วเนื่องจากไม่มีรัฐธรรมนูญจริงรัฐธรรมนูญจริงมันก็ไม่บอกอีกรัฐธรรมนูญจริงมันอ่านแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะแล้วจะให้คนเข้าใจยังไงอ่ะคือมันยากนะคะว่าถ้าเราต้องผนวกเรื่องของมาตรา44หรือว่านโยบายเฉพาะหน้าปัจจุบันของรัฐบาลเข้าไปด้วยเพื่อจะได้ไม่ให้เป็นการบิดเบือนเนื้อหารัฐธรรมนูญเพราะว่าจริงๆการทำแบบนั้นคือผนวกรวมบรรดามาตรา44และนโยบายเฉพาะหน้าเข้าไปด้วยอาจจะกลายเป็นการบิดเบือนรัฐธรรมนูญเข้าไปจริงๆเพราะว่ามาตรา44และนโยบายเหล่านี้มันไม่ได้จะอยู่ไปตลอดเมื่อคสช.หมดไปมาตรา44และทุกสิ่งทุกอย่างมันหมดไปด้วยเพราะรัฐบาลปัจจุบันรัฐบาลใหม่ไม่ใช่รัฐบาลปัจจุบันรัฐบาลใหม่ที่จะมาพร้อมกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าผ่านไม่มีทางที่จะใช้อำนาจมาตรา44ได้อยู่แล้วใช่ผมยกตัวอย่างเอกสารของกรรมการร่างไอ้ฉบับย่อวันนี้ผมเพิ่งเห็นตัวจริงครับบอกว่าสว.มาจากการคัดสรรเลือกกันเอง200คนครับผมจริงไม่จริงไม่จริงจริงแต่ว่านั่นไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดเพราะมันมีบทเฉพาะการบทเฉพาะการเขียนไว้ตัวเล็กมากเล็กจนกระทั่งคนแก่อ่านไม่ได้เลยครับตั้งใจมากที่จะเขียนตัวเล็กเหมือนกับอันนี้ตั้งใจว่าไม่รู้แต่ตัวเล็กแหละคือมันตัวเล็กมากแต่ตัวเล็กเหมือนคำเตือนบนฉลากน้ำชาเขียวที่มีน้ำตาลเยอะถือว่าบิดเบือนไหมคุณอ่านปุ๊บเปิดเร็วๆคนแก่เนี่ยเปิดปุ๊บอ๋อมาจากการคัดสรร200คนแล้วก็ไปโหวตรับครับด้วยความรู้สึกว่านั่นคือการคัดสรร200คนแต่ความจริงคือบทเฉพาะการมันเขียนอยู่แล้ว5ปีที่จะให้มีสว.มาจากการแต่งตั้ง250คนครับนี่ก็คือสิ่งที่เราตั้งข้อสังเกตมาแต่แรกว่าฉบับย่อเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะบอกว่ามีการย่อเหลือหน้าเดียวตกลงการย่อนั้นบิดเบือนหรือไม่ทีละประเด็นเพราะว่ามันมีประเด็นต่อเนื่องจากที่คุณชอบบอกด้วยนะที่บอกว่าจะเหลือทำหน้าเดียวเนี่ยนะฮะขอไปที่อาจารย์วิษณุก่อนละกันนะอาจารย์วิษณุคืองานวันนี้ก็บอกนะว่ายืนยันเหมือนเดิมว่าจะมีการเพิ่ม4ประเด็นในร่างนูนชั่วคราวหาประชามติไม่ผ่านแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องเตรียมการล่วงหน้าและนี่อาจารย์วิษณุมองโลกสวยละบอกว่าการแจกร่างนูนปลอมเนี่ยก็เป็นโอกาสกระตุ้นประชาชนให้ตื่นตัวเหมือนกันเราไปฟังเสียงของอาจารย์วิษณุครับมีหลายเจ้าผมน่ารู้ไม่ทอดไม่รู้จริงนะท่านรองประวิตรหรือโฆษกอาจจะรู้จริงกับผมว่ามีหลายคนรายงานเข้ามาว่ามีการส่งไปที่บ้านแล้วเขาก็อ่านไปจนจบแล้วเขาออกมาด่าแล้วล่ะแล้วก็ตอนหลังก็มีคนไปชี้แจงว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะก็เลยเอามาเปิดเทียบกันดูแล้วก็กลายเป็นว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นได้ยินว่ารายงานมาว่าจังหวัดทางภาคเหนืออีสานก็มีแต่ภาคเหนือเยอะมากอีสานก็มีด้วยครับแต่ผมไม่รู้นะได้ยินมานะผมไม่ยืนยันว่าจังหวัดไหนแต่ว่าภาคเหนือเนี่ยเยอะแต่ดูแล้วมันเหมือนคนไม่ทราบเพราะทะเบียนราษฎร์มันอยู่กับใครอ่ะไอ้คนส่งมันจะไปรู้ทะเบียนราษฎร์เป็นร้อยพันพันเนี่ยอาจารย์จริงมันก็ไม่ยากจริงมันก็ไม่ยากมันเป็นผลกระทบไหมคะทางเราจะแก้ก็ไม่รู้ฝ่ายที่เขามีหน้าที่ทำไปผมตอบไม่ถูกแล้วมันจะให้ประชาชนรู้ได้ไงฮะว่าเนี่ยทุกวันนี้ฮะว่าวันที่7สิงหาจะทำอะไรเนี่ยประชาชนบางคนยังไม่รู้เรื่องเลยครับก็รณรงค์ไปผมก็เห็นทีวีออกป้ายเปิดวิทยุโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นเลยครับร้องเพลงเต้นกันหยองแยงอะไรขนาดเป็นมอไซค์แถวนี้อาจารย์ยังไม่รู้เลยว่าจะสิงหาเลือกสสหรือว่าก็ต้องให้เขาใส่ใจบ้างจะไปถึงขนาดป้อนผมดูเทียบกับสมัยการเลือกตั้งวันไหนไม่ที่ก็ไม่ได้รู้อยู่ดีตอนหลังไอ้โอ้คะแนนอะไรต่ออะไรเนี่ยพรรคการเมืองมันเยอะมันก็แจกเงินบ้างอะไรบ้างมันก็ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจขึ้นมาก็อย่างน้อยวันนี้การที่มีข่าวปลอมที่โน่นปลอมที่นี่ถ้ามองไปวิกฤตมันก็เป็นโอกาสอย่างหนึ่งให้คนที่เขาไม่รู้ว่าบ้านเมืองนี้กำลังจะมีอะไรจะได้รู้ว่าอ้อเขาก็จะมีประชามติมันถึงได้พาดหัวหน้าหนึ่งอยู่ได้ทุกวันติดกันมา2เดือนแล้วเนี่ยแล้วจะต่อไปอีก1เดือนเนี่ยว่าตรงนั้นปลอมตรงนี้จับตรงนี้โวยตรงนี้รับตรงนี้ไม่รับมันต้องคนวินมอเตอร์ไซค์ก็ดีหรือตาบอดหูหนวกอะไรก็ตามก็ต้องนึกออกว่ามันมีอะไรขึ้นมาในบ้านเมืองก็คืออย่างน้อยอย่างน้อยนะครับคือนักข่าวซึ่งตามอาจารย์วิษณุแล้วก็บรรยากาศระหว่างอาจารย์วิษณุกับนักข่าวเนี่ยเราตามมาทุกวันเนี่ยรู้สึกว่าเราได้อะไรเยอะอ่ะมันไม่เป็นเรื่องอารมณ์นะชี้แจงแกพยายามเคลียร์คือนักข่าวก็ถามดีนะครับทุกสำนักเลยนักข่าวถือว่ากล้าถามมากใช่เรื่องจริงจังวิษณุเนี่ยถูกแล้วคือ
มันไม่มีทางหรอกเวลาคุณไปอย่างเช่นตอนหาเสียงเนี่ยนะพรรคประชาธิปัตย์ก็ใส่ร้ายพรรคนู้นพรรคเพื่อไทยก็ใส่ร้ายพรรคประชาธิปัตย์ใส่ร้ายกันไปกันมาแต่ว่าประชาชนตัดสินเองได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้ามันจะมีปลอมเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับฉบับจริงหรอกคุณฉบับจริงถึงมือหรือยังคือมันปลอมยังไงก็ยังบอกก็ยังยืนยันว่าไปวันที่7ไง